สวัสดีครับวันนี้ผมเบนจากช่องเดอะเบนชาแนลเราทำอะไรกันฮะวันนี้อยู่กับสามนาทีถ่ายสวยเหมือนเดิมฮะคลิปแบบจัดไฟตัวเดียวให้มันดูหน้าคลีนหน้าใสและก็เรนระยะไหนที่ทำให้ดูหน้าเรียวเวลาเราทำคลิป Talking Head แบบนี้ฮะไปดูกันฮะจำคัดให้ด้วยดิตัดจำคัดให้ด้วยไอ้ชัดไปไงฮะแค่นี้เองก็เปลี่ยนได้ละเราใช้ไฟแค่ตัวเดียวนะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้หญิงมีไฟแค่ตัวเดียวดวงเดียววันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้ฮะ Forza 60เป็นแนนไลท์ Forza วางไฟในตำแหน่งนี้เฉียงเรามุมกล้องเราอยู่นี้เฉียงกดลงมาที่หน้าเราเห็นไหมว่ามันจะยังเคลียร์ไม่หมดเงามีอะไรอยู่แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลบเงากลายเป็นแบบ Beauty Shot ให้มันดูคลีนชีหน้าเราดูใสนี่ฮะรีเฟกถ้าคุณมีรีเฟกในบ้านเนี่ยด้านนึงมันจะเป็นสีเงินมีสีเงินสีขาวสีทองแล้วก็อีกด้านนึงเอาไว้บล็อกแสงได้นะเป็นสีดำอะไรเงี้ยรีเฟกในบ้านเลยง่ายๆแต่ถ้าไม่มีรีเฟกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟมสีขาวนะฮะกระดาษโฟมกระดาษลังที่มันเป็นอุปกรณ์สีขาวพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับเพราะมันเป็นการสะท้อนแสงสะท้อนแล้วมาโดนหน้าเราจะทำให้หน้าเรามันดูเคลียร์ได้อันนี้ทริคง่ายๆเลยนะฮะทำไมเราต้องใส่ซอฟต์บล็อกตัวนี้มันเป็นซอฟต์บล็อกนะครับผมจะใส่กริดไปด้วยก็คือมันจะช่วยคุมแสงให้ลงมาเฉพาะตรงนี้มันจะได้ไม่กระจายแสงไปทั้งห้องถ้าเราผมถอดกริดออกเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูแบบตอนถอดกริดออกนะแสงมันจะกระจายไปทั่วห้องเลยเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะขาวขึ้นด้วยแลกมาด้วยความขาวของมันขึ้นด้วยแต่ทีนี้ผมจะคุมแสงไม่กระจายไปถึงแบบแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยก็จะใช้กริดข้อดีของการมีซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยฮะมันก็คือมันจะทำให้หน้าของเราอะฮะมันดูนวลขึ้นไฟมันจะไม่ดูแข็งทีนี้เห็นไหมอันนี้คือช็อตแรกว่าหน้าผมเนี่ยมันจะยังดูไม่คลีนไม่เนียนแล้วยังมีเงาของใต้คางอยู่ทีนี้คลิกต่อไปนะฮะถ้าเมื่อเรานั่งคุยแบบเป็น talking head หรือนั่งทำคลิป YouTube ทำอะไรเงี้ยเราจะมีโต๊ะอะไรซึ่งโต๊ะตรงนี้มันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเวลาที่ไฟมันสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนสีน้ำตาลมันก็จะเป็นแบบรอยดำๆอะไรเงี้ยในการลบใต้คางนะฮะกระดาษขาวโฟมหรือเป็นรีเฟกต์วางดูความเปลี่ยนไปของใต้คางเราเห็นนะฮะว่าใต้คางของเราเปลี่ยนไปแล้วว่าเราโดนเปิดด้วยแสงขึ้นมาแล้วหรือคุณจะไปวางองศาเงี้ยถ้ามีที่วางรีเฟกต์นะให้มันแบบอยู่อีกข้างนึงของตัวที่เป็นคีย์ไลท์เค้าเรียกว่าฟิวไลท์นะอีกข้างนึงเห็นมั้ยฮะว่าอีกข้างนึงของผมมันจะไม่มีเงาละมันจะดูคลีนแค่นี้ฮะทริคง่ายๆฮะมีแค่ไฟตัวเดียวหน้าคุณก็ดูใสเนียนได้ทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะทำยังไงให้หน้าเรามันดูเรียวขึ้นใช่ไหมฮะตอนนี้ผมใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ50นะฮะ50มิลเห็นไหมว่าผมจะได้เรื่องของ depth of field ข้างหลังที่มันแบบรกหรือเราไม่ต้องการเนี่ยข้างหลังก็ละลายมันทิ้งไปได้แต่ว่าพื้นที่ที่เป็น background หรือเป็นหน้าเราเนี่ยมันจะดูแคบลงก็คือ background จะแคบลงและหน้าเราก็จะดูใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าคุณอยากได้หน้าเรียวๆเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเลนส์ขนาดที่มันวายขึ้นให้ดูนะนี่ระยะ24มิลเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าหน้าผมจะเรียวขึ้นไหมเป็นไงครับผมพอผมเปลี่ยนมาใช้เลนส์ที่มีขนาดที่มันวายขึ้นมันกว้างขึ้นมันจะทำให้หน้าผมมันดูเดฟลงทันทีเลยเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับระหว่างตอนผมใช้ระยะแบบฟิกนะฮะคือ50ตอนนี้ผมใช้24ดูนะฮะนี่คือภาพเทียบนะแต่สิ่งที่ได้ของเลนส์วายครับก็คือเราต้องตั้งกล้องที่มันใกล้ขึ้นแต่มันก็จะทำให้เราดูแบบว่าเหมือนใกล้ชิดกับคนผู้ฟังมากขึ้นไอ้นี่ผมไปก๊อปปิ้งจีมอนนะจริงถ้ามุดคอนเทนต์เนี่ยใช้ระยะไหนในการทำให้หน้าคุณเดฟขึ้นไปดูได้ที่ช่องปิ้งจีมอนนะผมก๊อปเข้ามาอีกทีนึงทีนี้ในเรื่องของแบ็คกราวด์เห็นไหมว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเรามันจะกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ถ้ามุดห้องของใครมันรกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเห็นเต็มๆเลยเพราะว่าเรื่องของ depth of field หรือค่า f stop อะครับมันจะจำกัดเพราะว่าเลนส์กว้างบางทีมันก็จะเริ่มที่ 3.5 2.8 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมการละลาย depth of field มันจะไม่เหมือนกับพวกเลนส์ฟิก 1.2 1.7 1.4 แต่ว่าหน้าคุณจะดูเรียวขึ้นเป็นไงกันบ้างผมตอนนี้ผมกลับมาที่ระยะที่50แล้วเพราะว่าผมต้องการ depth of field แต่ว่าหน้าผมอ้วนหน่อยไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อย่าลืมรีเฟกมาตบหน้านะฮะทำให้หน้าคุณมันดูเป็น beauty look มากยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆยังมีระยะอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็น 3.5 ที่ไม่กว้างมากไม่แคบมากจนเกินไปแล้วก็ได้ f ด้วยนะฮะได้ f ที่แบบกำลังพอดีสวยๆนะฮะอยู่ที่ระยะเลนอยู่ที่เราเลือกใช้ด้วยแล้วก็อยู่ที่คลิปที่เราต้องการจะนำเสนอนะฮะว่าไอ้คลิปนั้นเราจะเสนอที่มันดูจริงจังดูอึดอัดหรือดูโล่งสบายอันนี้อยู่ที่เราลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับ3นาทีถ่ายสวยกับผม The Bell Channel แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกับ3นาทีถ่ายสวยเทคนิคอะไรอีกนะฮะสำหรับวันนี้ผมเบลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ